สถานีรถไฟอุบลราชธานีภาพนี้เมื่อปี2002ครับสั้นๆครับไปซ่อนอยู่กับหนัง16มม.เรื่องมัจจุราชประกาศิตนะครับที่ออกฉายในปี2002นะครับส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นยุคของหนัง35มม.นะครับจอภาพก็จะออกเป็นจอสโคปในลักษณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูอุบลราชธานีจากฟิล์มภาพยนตร์นะครับในอดีตนะครับซึ่งผมลองนึกแล้วก็ลองค้นหาจากหนังนะครับหลายๆเรื่องนะครับก็เพิ่งจะพบนะครับว่าในปี220ก็คือภาพนี้แหละครับที่คุณปิยทิพย์คุ้มวงร้องเพลงนั้นอยู่ในหนังเรื่องมนต์รักแม่น้ำมูลนะครับซึ่งผู้สร้างก็คือคุณกมลกุลตังวัฒนาเป็นคนอุบล นะครับผู้กำกับแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเป็นคนอุบลยกกองถ่ายทําไปถ่ายทําที่อุบล นะครับเกือบตลอดทั้งเรื่องนะครับหนังชื่อเรื่องว่ามนต์รักแม่น้ำมูลแล้วก็นำมาเข้าฉายในกรุงเทพครั้งแรกที่โรงหนังเพชรามาเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2020ครับดูภาพนี้แล้วคิดว่าน่าจะถ่ายทําที่จังหวัดอุบล นะครับเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงนะครับที่นั่งดีนั่งเป่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับก็เป็นคนอุบลทั้งนั้นแหละครับก็เลยเชื่อว่าฉากนี้น่าจะถ่ายทําที่จังหวัดอุบล นั่นแหละครับวันนี้นำเสนอเพื่อเป็นการนำร่องก่อนนะครับเผื่อว่าบางท่านจะเคยดูหนังแล้วจำได้นะครับว่ามีหนังไทยเรื่องไหนนะครับไปถ่ายทำที่จังหวัดอุบลบ้างนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับถ้าผมมีไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์หนังหรือว่า VCD DVD ก็จะตัดไปอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรวบรวมให้เห็นอุบลราชธานีบนแผ่นฟิล์มนะครับสำหรับเรื่องมนต์รักแม่น้ำมูลนี้ผมจะพยายามเลือกฉากที่เป็นฉากในมุมกว้างนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้สังเกตดูนะครับว่าเป็นจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเห็นป้ายชัดๆแบบนี้นะครับคือสถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับนางเอกครับคุณนวรัตน์ยุคตนันกับแม่นะครับนั่งรถไฟคอยดูว่าคุณปิยะตระกูลราชนั้นจะมาส่งขึ้นรถไฟเหมือนอย่างที่สัญญาไว้ตอนกลางคืนหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณปิยะนั้นแอบมานะครับไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเจอภาพที่บาดตาบาดใจนะครับคนที่ตัวเองแอบรักนั้นกลับกรุงเทพไปแล้วนะครับก็นั่งรถไฟที่สถานีรถไฟอุบลครับโบกธงแล้วนะครับรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีอุบลนะครับคุณนวรัตน์ยุคตนันก็กวนกวายใจนะครับเห็นไหมครับรถไฟวิ่งออกไปแล้วนะครับสถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับหลักกิโลเมตรที่575นะครับรถไฟก็เคลื่อนออกไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณปิยะตระกูลราชก็จะออกในฉากนี้แหละครับวิ่งขึ้นมาเพื่อจะมองดูรถไฟวิ่งลับตาพร้อมกับความที่เสียใจนะครับมาแล้วครับคุณปิยะตระกูลราชครับยืนมองรถไฟนะครับเห็นไหมครับมุมนี้สวยนะครับเห็นป้ายสถานีรถไฟแล้วก็เห็นหลักกิโลเมตรนะครับ575ครับนี่แหละครับมนต์รักแม่น้ำมูลเมื่อปี2520ของคุณกมลคุณตังวัฒนานะครับที่ถ่ายทำที่จังหวัดอุบลและจากเรื่องมนต์รักแม่น้ำมูลนะครับคุณกมลกุลตังวัฒนาก็เอาคุณปิยะตระกูลราชนี่แหละครับขึ้นมาเป็นพระเอกในหนังเรื่องครูบ้านนอกนะครับแล้วก็ถ่ายทำอยู่ที่จังหวัดอุบลละครับขณะนั้นหมู่บ้านดอนเมยที่อำเภออำนาจเจริญนั้นยังขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลนะครับเมื่อปี2521นะครับดังนั้นหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าถ่ายทำที่อำเภออำนาจเจริญนะครับเมื่อครั้งยังเป็นจังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้เซตฉากขึ้นมานะครับนี่เป็นบ้านดอนเมยจริงๆนะครับคุณปิยะนั่งเกวียนขมวดในหมู่บ้านนะครับถ้าเซตฉากก็จะเซตฉากคนที่ถือไม้ยงอะไรเขาเรียกไม้ยาวๆนะขายาวๆเดินนั่นแหละครับเหมือนคนจะหนีน้ำนะครับนี่ครับโรงเรียนที่เขาเซตฉากขึ้นมานะครับว่าเป็นโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อนะครับแต่ว่าใช้นักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนเมยในการเข้าฉากแสดงเรื่องครูบ้านนอกนะครับดูอาคารนี้ครับเก่านะครับก็น่าจะเป็นที่อุบลนั่นแหละครับแล้วก็เป็นร้านถ่ายรูปนะครับคุณปิยะมาซื้อกล้องนะครับที่จะไปแอบถ่ายพวกที่ทำไม้เถื่อนนะครับก็ได้กล้องมาแล้วนะครับต่อมาก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไปถ่ายทำที่หมู่บ้านเดียวกันนะครับที่บ้านดอนเมยนะครับตำบลนาจิกอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลนะครับนั่นก็คือเรื่องหนองหมาว้อนะครับซึ่งทำเป็นภาคต่อจากเรื่องครูบ้านนอกนะครับออกฉายเมื่อปี2522นะครับก็ผลักบทเด่นให้ขึ้นมาอยู่กับคุณวาสนาสิทธิเวชหรือว่าครูดวงดาวนะครับผมเอาที่อยู่ในช่วงไตเติ้ลหนังนะครับที่เขาบอกว่านะครับว่า
มีใครให้ความร่วมมือในการถ่ายทำบ้างนะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าอุบลราชธานีนั้นอยู่ในช่วงไหนนะครับแล้วก็ฉากนี้แหละครับที่ถ่ายกองคาราวานเกวียนนะครับที่เอาข้าวเปลือกจะเข้าไปขายในตัวเมืองนะครับซึ่งถ้าตามบทหนังก็คือจากบ้านหนองมาวอจะไปขายที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลนั่นแหละครับซึ่งในการถ่ายทำก็น่าจะเป็นที่นั้นจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นเกวียนที่น่าจะเคลื่อนออกมาจากบ้านดอนเมยนั่นแหละครับแล้วก็ถ่ายเลาะไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวเมืองอยู่ที่จังหวัดอุบล นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวเมืองอุบล นะครับด้วยกันนะครับเป็นตัวเมืองอุบลเมื่อปี2522นะครับก็ถ่ายติดชื่อร้านกุลสตรีนะครับเกวียนก็ผ่านไปนะครับแล้วก็จะไปเอาข้าวเปลือกไปขายนะครับแต่ว่านั่นแหละครับพ่อค้าเขาก็รวมหัวกันกดดันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ชาวนานี่ลืมตาอ้าปากนะครับก็คงจะปิดถนนถ่ายแถวๆใดแถวๆหนึ่งนะครับในจังหวัดอุบลนะครับใครที่อยู่อุบลแล้วก็เคยเห็นการถ่ายทำฉากนี้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับว่าเป็นถนนช่วงไหนนะครับเกวียนมาก็ทำให้รถติดนะครับจราจรก็มาไล่นะครับก็ในที่สุดก็ขายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขากดราคากันนะครับก็ต้องเอาข้าวเอาเกวียนนั้นกลับไปที่บ้านหนองมาวอหรือที่ดอนเหมยเช่นเดิมนะครับฉากนี้จะเห็นตัวเมืองนะครับเห็นไหมครับเป็นตัวเมืองซึ่งท่านไหนที่อยู่อุบลก็น่าจะจำได้นะครับว่าแต่นี้เรียกว่าเป็นสี่แยกอะไรนะครับที่จังหวัดอุบลนะครับนี่คือเรื่องหนองหมาว้อนะครับที่ออกฉายเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2522นะครับแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเรื่องนี้ถ่ายทำที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชื่อเรื่องว่าลูกแม่มูลนะครับฉายเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2523นะครับก็คงจะเห็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่อำเภอโขงเจียมนะครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจะนำภาพในมุมกว้างนะครับตรงนี้อาจจะเป็นแก่งนะครับเอามาให้ดูนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าหนังของคุณสุรศรีพาธรรมนะครับค่ายดวงกมลถ่ายทำอะไรไว้เกี่ยวกับจังหวัดอุบล นะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นภาพในอดีตนะครับซึ่งหาดูยากนะครับแหล่งธรรมชาตินี้อาจจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าภาพนี้คือภาพเมื่อปี2523ก็ต้องถือว่าเก่านะครับที่อยู่ในอุบลนะครับจังหวัดอื่นๆก็มีนะครับหนังเพียงแต่ว่าบางทีเราค้นยังไม่พบนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการระบุสถานที่ถ่ายทำไว้ชัดแจ้งนะครับแล้วก็ขาดการยืนยันจากแฟนหนังนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะฟันธงลงไปนะครับว่าเป็นหนังซึ่งถ่ายทำในจังหวัดนั้นนะครับยังมีอุบลอีกนะครับซึ่งตอนนี้ชัดๆเลยนะครับวิทยาลัยครูอุบล นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อกันไปหมดแล้วนะครับเรื่องนี้เมื่อปี2524ครับชื่อเรื่องว่าบันทึกลับครูพรนะครับของคุณจักรันจิตกรนะครับก็เข้าไปถ่ายทำในวิทยาลัยครูอุบลหรือว่าวคอุบล นะครับดูนักศึกษานะครับแต่งตัวนะครับสมัยก่อนนะครับกระโปรงยาวนะครับก็ถูกระเบียบเรียบร้อยดีนะครับมีนักศึกษาชายนะครับที่นั่งอยู่ในวิทยาลัยครูอุบล นะครับก็เป็นฉากสั้นๆ นะครับที่จะทำให้เห็นวิทยาลัยครูหรือว่าวคอุบล นะครับนี่เคารพอาจารย์นะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับเห็นไหมครับอาจารย์ก็ไปนะครับจากนั้นก็จะพาไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับที่เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็จะกระโดดไปฉากที่สุดท้ายนะครับเห็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำมูลนะครับนี่ครับโรงแรมนะครับมีชื่อกิจชัยด้วยนะครับแล้วก็กล้องก็จะค่อยๆแพนนะครับไปที่เหมือนท่ารถนะครับนี่เป็นเหมือนโรงแรมนะครับเป็นเหมือนหอพักนะครับแล้วด้านหลังนั่นเป็นเหมือนตลาดนะครับเห็นไหมครับมีหลังคานะครับแล้วจากหลังคาก็จะค่อยๆแพนไปที่แม่น้ำมูลนะครับมีรถขยะด้วยนะครับนี่ปี224นะครับแล้วก็เห็นแม่น้ำมูลครับกล้องก็ค่อยๆนี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับแล้วก็แผ่นไปทางขวามือนะครับทัศนียภาพของแม่น้ำมูลและนี่ก็คืออุบลราชธานีในอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์ครับ